การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันได้ที่อยู่ของอับสอนมาแล้วแกมาจากไหนวะอับสอนรอพี่เดี๋ยวนะแกก็ไปเผาแตกหักจนแทบจะไม่มองหน้ากันแกเป็นต้นเหตุแน่ๆไอ้มนต์รัตมึงน่าจะตายไปตั้งแต่ตอนนั้นเหรอออเทสไม่ผ่านจ้ะแม่แกพูดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ตั้งหรอกลับขอโทษพ่อแกเดี๋ยวนี้อ๋อสัญญาออจะล้างแค้นให้พ่อให้ได้บุรพาสาวจะรับไอ้ออเป็นแดนเซอร์นะไม่ใช่นักร้องอ๋อเป็นอะไรก็เป็นไปก่อนทำไมคุณถึงไม่ยอมบอกพ่อคุณว่าคุณมีแฟนแล้วนั่นมันเรื่องส่วนตัวของฉันออจะทำเพื่อพ่อกับแม่ให้สำเร็จถ้าออทำไม่สำเร็จออจะไม่กลับมาให้แม่เห็นหน้าอีกออฟฟิศสวยดีนะครับเชิญค่ะทางซ้ายนี้นะคะก็คือห้องคอนโทรลส่วนนี้ก็คือห้องซ้อมเต้นแล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเป็นห้องอัดเสียงแล้วก็ห้องซ้อมดนตรีค่ะและนี่นะคะก็คือลานเทวาฉันอยากให้งานนี้ออกมาเป็นคอนเสิร์ตที่สบายสบายสนุกสนานดูแล้วไม่เป็นทางการผมได้ข่าวมาว่าปีนี้เนี่ยคุณจะมีการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบด้วยใช่ไหมครับซึ่งปกติที่อื่นเนี่ยเขาก็จะแค่ซ้อมคิวกันเฉยๆศิลปินของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นโชว์มาพักใหญ่แล้วล่ะค่ะฉันเลยอยากให้บรรยากาศทุกอย่างช่วยดึงศักยภาพดึงความเก่งความสวยงามในตัวของพวกเขาออกมาให้มากที่สุดแล้วภาพรวมมันก็จะออกมาดีเล่นใหญ่จัดเต็มเลยนะครับคุณเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วคนอย่างฉันถ้าเล่นต้องเล่นให้ใหญ่เล่นเล็กไม่เป็นหรอกค่ะเอ้าคุณนักข่าวคุณทิ้งไปอ้อนี่รู้จักกันด้วยเหรอเราเจอกันตั้งแต่งานออดิชั่นรายการที่อัดอยู่นั่นแหละครับว่าแต่พวกคุณไปทำอะไรกันจะบอกนะว่าฉันมาสมัครเป็นแดนเซอร์ค่ะส่วนพี่ทิ้งมาเป็นนักดนตรีตกลงฉันยอมรับข้อเสนอของคุณฉันจะยอมฝึกฝนตั้งแต่การเป็นแดนเซอร์นี่แสดงว่าต้นเหตุที่ทำให้คุณเสียใจเมื่อวานนี้ก็คือได้โปรดรับฉันเข้าบุรพาสาวด้วยนะคะฉันสัญญาฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังมาทำความรู้จักนะอันนี้สมาชิกใหม่ปลายอ้อจะมาเป็นแดนเซอร์ส่วนบุญทิ้งเนี่ยจะเป็นนักดนตรีเขาสองคนเป็นญาติกันอะตายมาสมัครเป็นแดนเซอร์หรอจ๊ะพอดีเลยเจ้กำลังหาคนขายตะขาบให้พอดีสวัสดีจ้าเราสองคนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยนะคุณทิ้งเดี๋ยวไปรู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะอ๋อเราไปเจอกันที่ร้านส้มตำนะครับยายแหนมหมูเนี่ยโดนโจรปล้นด้วยนะแล้วฉันช่วยเอาไว้แล้วก็ปิ๊งกันบ้าเหรอพี่เจนนี่เพิ่งรู้จักกันเองคือบุญทิ้งอ่ะเขาบอกว่าเขามาสมัครงานเป็นนักดนตรีนี่ฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่านายได้งานที่นี่จริงลืมแนะนำตัวเลยเนาะฉันชื่อเกวลีนส่วนนี่พี่แววเดือนแล้วก็นี่พี่เจนนี่นุ่นค่ะนุ่นนะป้าค่ะโอเคและอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกนางสองคนนี้เป็นนักร้องคนละสเปเชียลกันนะจ๊ะกินข้าวหม้อเดียวกันที่นี่ไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกยกเว้นพวกเรากับพวกนางเพียงฟ้าเจนนี่
ด็กใหม่เขาเพิ่งมาเนี่ยเธอก็เสี่ยมสอนให้เขาเนี่ยเสียคนเลยนะอ่ะปลายอ้อกับบุญทิ้งไปพักก่อนจะได้มีแรงสำหรับงานใหญ่ที่รออยู่งานอะไรเหรอคะคอนเสิร์ตเปิดค่ายน่ะเราจะเริ่มซ้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันอ่ะมาจะพาไปดูห้องพักถ้างั้นไปอ้อนอนกับลีก็แล้วกันนะจะไปไหนจ๊ะก็ไปดูห้องอะครับอยากแม้แต่จะคิดเลยจ้ะผู้ชายก็นอนฝั่งนู้นไปจะไปไหนล่ะจ๊ะเป็นนักดนตรีมีปิ๊กเอี้ยงปิ๊กกีตาร์ยังเลยครับไปห้องเจเจมีปิ๊กเยอะเจนนี่แกนี่นะน้องไปดูปิ๊กนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้แกก็ชอบแจกปิ๊กแล้วเกิดขึ้นมานี่เลยไหนเอามาดูสิปิ๊กของไหนใหญ่มากให้ฉันนอนข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเตียงตั้งกว้างนอนด้วยกันนี่แหละอบอุ่นดีจ้ะอันนี้อ้อเป็นแดนเซอร์จริงๆหรอทำไมไม่เห็นมีเสื้อผ้าสวยๆใส่เลยอ่ะปกติฉันเห็นแดนเซอร์แต่งตัวกันเก่งๆอันที่จริงอ่ะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจมาเป็นแดนเซอร์หรอกเอ้าฉันมาเทสเสียงเป็นนักร้องน่ะแต่คุณปอแก้วบอกว่าฉันยังร้องไม่ดีพอถ้าอยากจะอยู่ที่นี่อ่ะก็ต้องมาเป็นแดนเซอร์ก่อนยากจังเนาะเออแล้วลีล่ะออกเพลงมากี่เพลงกี่อัลบั้มแล้วไหนบอกสิเผื่อฉันเคยฟังยังไม่มีสักเพลงเลยฉันก็คงเหมือนเธอแหละยังไม่ดีพอเซ็นสัญญามาตั้งหลายปีก็ยังเป็นแค่นักร้องฝึกหัดแล้วนี่ปลายอ้อยังอยากเป็นนักร้องอยู่ไหมอยากสิเป้าหมายชีวิตฉันอะอยากเป็นนักร้องมันคือความฝันของแม่ฉันที่แท้ก็มาสู้เพื่อแม่นี่เองงั้นเอางี้ไหมเรามาสู้ไปด้วยกันจ้ะจะมารู้สึกว่าคิดถึงลูกเหรอพี่สอนเป็นคนไล่มันไปเองแท้ๆพี่จะโกรธฉันก็ได้นะแต่ฉันขอต่อว่าหน่อยเถอะทำไมพี่ใจร้ายมากปลายอ้อมันทำทุกอย่างเพื่อพี่แต่พี่ก็หาว่ามันเนรคุณใครได้ยินน่ะมันก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาปลายอ้อทำตามใจพี่แล้วคำปลอบใจขอโทษก็ไม่มีสักคำแกคิดว่าฉันอยากทำร้ายลูกเหรอฮะยุฉันก็มีหัวจิตหัวใจความเป็นแม่เหมือนกันนะแต่ที่ฉันทำไปอ่ะฉันอยากให้ปลายอ้อมันตัดใจเด็ดขาดไม่ต้องมาพะวงเรื่องฉันแกไม่รู้หรอกตอนที่ปลายอ้อก้มลงกราบเท้าฉันอ่ะใจฉันมันจะขาด
อยากจะกอดลูกแต่ฉันก็ไม่กล้าฉันกลัวว่าฉันจะใจอ่อนแล้วทุกอย่างมันก็พังหมดแล้วทำไมพี่ชอบทำร้ายตัวเองนะพี่สอนเมื่อครั้งพี่เผาก็ขี้นึงแล้วนะให้ฉันทำมากกว่านี้ก็ยังได้ไปออไปอยู่ที่นั่นน่ะดีแล้วมันจะมีประโยชน์มากกว่าจมปลักอยู่กับพี่ที่นี่